วันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบในการทำอาหารนะครับเป็นตัว C นะครับที่ของเราคือโคโคนัทนะครับก็คือมะพร้าวนั่นเองนะครับมะพร้าวนี่จริงๆแล้วเชฟประจวบครับเอาไปทำเมนูได้ทั้งคาวหวานเลยแต่ปกติแล้วที่เราคุ้นชินกันมีแบบไหนบ้างครับเชฟนะก็จะเป็นเหมือนกับแกงก็มีมะพร้าวพวกขนมหวานน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วมะพร้าวเนี่ยสุดท้ายเขาจะถูกนำมาแปรรูปเป็นน้ำกะทิน้ำกะทินี่ก็โอ้โหตั้งแต่แกงไทยยันขนมไทยเดี๋ยวนี้ขนมฝรั่งก็มีมะพร้าวกะทิเหมือนกันนะครับโอ้เรียกได้ว่าหลากหลายเลยแต่เห็นแบบนี้นะครับเชฟได้ข่าวว่าวันนี้เมนูของเชฟไม่ธรรมดานะของหวานแต่ใช้ข้าวไทยแล้วก็เพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปด้วยแล้วก็มีบุ้นกะทิเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือข้าวเปียกวุ้นมะพร้าวอ่อนนะฮะเรียกได้ว่าคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็มีแบบความทันสมัยเข้ามาด้วยมาถึงขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับถ้าพูดถึงข้าวเปียกนะครับสำคัญที่สุดคือข้าวนะครับเชฟกันอันนั้นใช่หนูแล้วบางทีก็จะใช้ข้าวเหนียวแล้วก็จะใช้ข้าววันนี้เราใช้ถุงนี้เลยละครับคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันหุงง่ายนะครับแล้วก็ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเลยหลายคนถามว่าซื้อไปแล้วหุงยังไงแนะนำนะฮะคุณผู้ชมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงมาขึ้นหม้อข้าวเม็ดสวยเลยครับเป็นเรียงเม็ดเลยนะฮะแต่วันนี้เอามาทำข้าวเปียกก็ทำได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานำหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำลงไปเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาข้าวใส่ลงไปกับใบเตยต้มจนข้าวแบบอืดน้ำอย่างยุโรปเขาก็จะเอาข้าวนี่มาทำเป็นพุดดิ้งไรพุดดิ้งก็ต้มกับนมครับทีนี้เราจะต้มกับกะทิก็ได้ครับเอาละครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปนะครับพร้อมกับใบเตยมัดปมนะครับทิ้งไว้เลยใช่ไหมเชฟต้มให้เดือดต้มให้เดือดจนอืดนะครับจนอืดเอาละครับสังเกตนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวข้าวของเรานะครับอืดน้ำแล้วนะครับแล้วก็กำลังแบบนุ่มได้ที่เลยเราถึงจะใส่น้ำตาลทรายนะครับเพราะเมนูของหวานเนาะถ้าใส่เกลือป่นอย่างเดียวก็โอเคเข้าต้มละโอเคนี่ก็ใส่เกลือเพื่อตัดหวานโอเคเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้คือส่วนผสมข้าวเปียกนะครับหลังจากที่ใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือป่นเรามั่นใจว่าให้น้ำตาลทรายเขาละลายนะครับจากนั้นทิ้งไว้ให้เขาแบบว่าระอุข้างในอย่างนี้อืดน้ำด้วยอืดน้ำด้วยนะครับโอเคระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของวุ้นกันครับวุ้นกะทิเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวข้าวเปียกของเรานะครับให้เขาดูดตัวน้ำเข้าไปนะฮะตอนนี้เราจะมาทำส่วนของวุ้นกันนะครับเป็นวุ้นน้ำมะพร้าวนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยเราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะฮะถ้าจะทำวุ้นอร่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเคล็ดลับเลยนะฮะอันนี้คือเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมที่เป็นของเหลวแล้วนะฮะผงวุ้นตรานางเงือกอันนี้ละลายตัวได้ดีมากนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนที่สำคัญนะครับพอเอามาทำวุ้นนะครับตัววุ้นของเรานะครับก็จะทรงตัวดีละครับ2ช้อนชานะครับสูตรนี้ขออนุญาตนะครับเชฟนะครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนเนาะแล้วค่อยตั้งไฟนะครับอ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีน้ำตาลทรายนะครับเพิ่มเข้าไปนะฮะคือจริงๆน้ำมะพร้าวอ่อนก็มีความหวานหวานอยู่แล้วใช่นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องการให้เขาแบบว่ามีหวานแบบแหลมๆเพิ่มเข้ามาด้วยใช่เข้มข้นถูกใจแบบนี้นะครับนำขึ้นตั้งไฟนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับพอทำวุ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องตั้งไฟจนเดือดให้น้ำเดือดเอาละครับส่วนผสมของเรานะครับเดือดนะครับก็จะเทลงพิมพ์นะฮะอีกหนึ่งเคล็ดลับคือพิมพ์นี้ให้เป็นพิมพ์หมาดๆนะคุณผู้ชมนะเราจะได้แกะตัววุ้นออกมาได้ง่ายนะครับได้แบบนี้ปุ๊บทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนะครับจากนั้นก็นำข้าวแช่เย็นเนาะครับอันนี้ตัวข้าวเปียกเราได้แล้ววุ้นน้ำมะพร้าวก็ได้แล้วต่อไปหน้ากะทิเหลือหน้ากะทินะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำหน้ากะทิพร้อมๆกันครับวิธีการทำหน้ากะทินะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับจะเป็นอะไรได้นะครับนอกจากขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมหมั่นเหมือนกะทิคั้นสดนะครับต้องบอกว่าขวดนี้ขวดเดียวอยู่เลยนะครับเอาละครับแล้วคุณผู้ชมดูนะครับว่าสีของเขานะครับนี่ครับขาวจริงๆข้นจริงๆนะครับเหมือนกะทิคั้นสดจริงๆครับลองดูนะฮะนี่ทำเมนูแบบขนมไทยแบบนี้อัมพวากินขาดคุณผู้ชมครับแป้งข้าวเจ้านะครับผมเราใส่ลงไปนะครับก็คือจะใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งนะครับเพื่อให้ตัวกะทิของเขาข้นขึ้นเนาะจะตัวเอาละคนให้พอเข้ากันนะครับให้กะทิกับแป้งข้าวเจ้าเข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดไฟเนาะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขนมไทยขนมหวานแบบไทยๆขาดไม่ได้นะครับต้องมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสนิดนึงนะครับ
ลักษณะหน้ากะทิที่เราอยากได้คือมีความข้นมันก็เป็นครีมเป็นครีมนะครับเวลาตักขึ้นมาปุ๊บก็จะติดอยู่ในคำนั้นช้อนคำนั้นเลยนะฮะไม่ได้ไหลเหลวลงไปจะยิ่งกินก็จะยิ่งอร่อยนะครับแล้วก็เป็นอัมพวาด้วยมีความหอมความมันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอให้ไอ้กะทิสุกนะมันจะข้นตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ส่วนผสมของเราครบหมดแล้วนะครับข้าวเปียกนะครับวุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็หน้ากะทิเนาะอันนี้เชฟกดเป็นพิมพ์เลยถูกไหมครับเหมือนกับการตัดใช่นี่ไหมโอเคนะครับตัววุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ใช้พิมพ์มากดนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ดอกไม้นะค่อยๆกดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับได้แบบนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมนะครับหน้ากะทิที่เราเตรียมไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟแบบฝรั่งก็จะเอาหน้ากะทินี้มาเป็นซอสกะทิเลยนี่นะครับลักษณะดูขาวข้นน่ากินเลยครับจากนั้นนะครับข้าวเปียกนะครับที่เราทิ้งไว้จนเขาเรียกได้ว่าข้นกำลังดีแบบนี้เลยนะฮะแต่ข้าวยังเป็นเม็ดอยู่น่ากินมากๆสกู๊ปใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวุ้นมะพร้าวนะครับเป็นวุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนะที่แบบพอวันนี้เราเอามาเหมือนมาปรับใหม่หมดเลยนะเชฟนะทำเป็นเหมือนอาหารสากลเหมือนแบบดีคอนสตรัคชั่นนะเชฟนะโอ้แบบดูฟิวชั่นวัยรุ่นไปเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยใบเตยนิดนึงนะครับเชฟต้องบอกว่าน่ากินจริงเชียวนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับและก่อนเสิร์ฟนะครับสุดท้ายจะได้ครบคอนเซ็ปต์มะพร้าวทั้งลูกนะครับต้องมีเนื้อมะพร้าวเข้าไปด้วยครับก็เนื้อมะพร้าวอ่อนชิ้นโตๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าใช้ตั้งแต่เปลือกเอามาทำกะทินะน้ำมาทำวุ้นนะแล้วก็เนื้อเอามากินกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับจากโจทย์มะพร้าวนะครับนี่มาเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้แต่อร่อยมากๆนะครับข้าวเปียกวุ้นมะพร้าวอ่อนครับ